ส่วนข่าวกีฬาวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะไปดูความพร้อมของทีมชาติไทยก่อนเปิดบ้านพบทีมชาติเวียดนาม5กันยายนนี้ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2พร้อมมากน้อยแค่ไหนกับบรรยากาศฝึกซ้อมติดตามค่ะอากิระนิชิโนะนำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกโดยได้4แข้งหลักอย่างธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสชนาธิปสงกระสินกองกลางจากคอนซาโดเลซัปโปโรทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางจากโออิตะทินิตะรวมถึงกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูจากโอเอสรูเวนตามมาสมทบครบ23คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติไทยมีเวลาซ้อมอีก3วันเท่านั้นก่อนลงสนามพบกับเวียดนามขณะที่เรื่องของกัปตันทีมนิชิโนะเผยว่าส่วนตัวได้เรียกนักเตะแต่ละคนเข้ามาคุยบ้างแล้วแต่การเป็นกัปตันทีมนั้นต้องมีภาวะผู้นำค่อนข้างมากยอมรับตามตรงว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครเป็นกัปตันทีมขณะที่เมสซี่เจชนาธิปสงกระสินกล่าวว่าหลังจากกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเป็นวันแรกรู้สึกดีใจเพราะคิดถึงบรรยากาศทีมชาติโดยเปิดใจว่าการพ่ายแพ้ต่อเวียดนามครั้งล่าสุดในศึกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีแรงผลักดันและมีความพยายามที่จะเอาชนะเวียดนามในวันที่5กันยายนนี้ให้ได้นอกจากนี้เมสซี่เจยังได้กล่าวถึงโค้ชชาวญี่ปุ่นว่าขึ้นชื่อเรื่องวินัยพร้อมเชื่อมั่นในตัวโค้ชตนเองต้องการเรียนรู้จากนิชิโนะเพราะฟุตบอลเล่นเป็นทีมดีใจที่ได้ร่วมงานกับโค้ชชาวญี่ปุ่นและคิดว่านิชิโนะทำฟุตบอลสมัยใหม่เพรสซิ่งไวคิดไวทำไวและเล่นกันแบบเป็นทีมปิดท้ายที่กลุ่มแฟนบอลทีมชาติไทยอย่างน้าเอ๋ชัยรัตน์กลุ่มไหมร่วมปลุกกระแสสร้างสีสันบอลไทยโดยประกาศว่าหากช้างศึกไทยเอาชนะดาวแดงเวียดนามได้จะขอวิ่งรอบสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต12รอบแก้บนสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในวันที่5กันยายนนี้เวลา 19:00 นที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตต่อด้วยบุกเยือนทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่10กันยายนนี้เวลา 19:30 นต่อกันที่ฟุตบอลต่างประเทศวากิลฟันไดคริสเตียโนโรนัลโดและลีโอเนลเมสซี่ติดโผ3แค่สุดท้ายลุ้นคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าอีกครั้งหลังจากล่าสุดทั้ง3คนเพิ่งผ่านการลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของยูฟ่ามาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยฟันไดได้รับเสียงโหวตมากที่สุดเอาชนะเมสซี่กับโรนัลโดไปได้ขณะที่รางวัลของฟีฟ่านั้นจะประกาศผลในวันที่23กันยายนนี้โดยคะแนนจะมาจากกุนซือทีมชาติกัปตันทีมชาติและการโหวตของแฟนบอลรวมทั้งสื่อมวลชนเฟอร์นันโดยอร์เรนเต้กองหน้าชาวสเปนเซ็นสัญญา2ปีย้ายเข้าร่วมทีมนาโปลีอย่างเป็นทางการแล้วกองหน้าวัย34ปีกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเย่นหลังจากหมดสัญญากับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตลอดฤดูร้อนเขาตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและฟิออเรนติน่าแต่สุดท้ายกลายเป็นนาโปลีที่เซ็นสัญญาคว้าตัวไปร่วมทีมฮาเวียร์เฮอร์นันเดสหรือชิชาริโตอัมลาเวสแฮมยูไนเต็ดย้ายไปอยู่กับเซบีย่าอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัวราว8ล้านปอนด์โดยล่าสุดยอดทีมแห่งแดงกระทิงดุเซบีย่าได้ทำการเปิดตัวดาวยิงทีมชาติเม็กซิโกเป็นที่เรียบร้อยดาวเตะวัย31ปีเคยค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนย้ายซบเวสแฮมล่าสุดเจ้าตัวลงสนามกับเวสแฮมใน2เกมแรกของฤดูกาลและยิงได้ในเกมที่พบกับไบรตันแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมมานับตั้งแต่นั้นสำหรับเฮอร์นันเดสลงสนาม61นัดและยิงไปทั้งสิ้น17ประตูจังหวัดบุรีรัมย์ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมเปิดฉากการวิ่งมาราธอนระดับโลกบุรีรัมย์มาราธอน2020ระหว่างวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์ปีหน้าแบ่งการแข่งขันเป็น2วันฟันรันวันแรกในรูปแบบไนท์รันบนแท็กเดียวกับรถแข่งมอเตอร์จีพีขณะที่มาราธอนฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนดวลวันที่2พร้อมกับนักวิ่งระดับท็อปของโลกตั้งเป้ารับนักวิ่งสูงสุด 30,000 คนพร้อมเปลี่ยนเส้นชัยสัมผัสความยิ่งใหญ่ของสนามช้างอารีนาถิ่นเหย้าของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด